ำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องนับครั้งไม่ถ้วนแต่ศิลปินแห่งชาติสุเทพวงศ์กำแหงที่ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นบนเวทีงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานร่วมด้วยทัพศิลปินลูกกรุงระดับตำนานที่รวมใจมาถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ผสานเสียงดนตรีจากวงกาญจนพลินทร์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านคีตศิลป์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสุเทพวงศ์กำแหงเผยว่าปลาบปลื้มทุกครั้งเมื่อได้ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเกือบ60ปีที่สำคัญทำให้ระลึกถึงคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงรับสั่งเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำเมื่อปี2507ถึงการเป็นศิลปินด้วยพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสุเทพจะเรียกว่าถึงสูงสุดสูงสุดแล้วนะไม่ใช่เทพต้องสู่ฝนตัวเองไปอีกเยอะอีกนานทำให้เราคิดถึงตัวเองว่าที่พระองค์ตรัสมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องที่เราจะต้องใส่ใจจดจำอยู่ทุกวันให้ดีครับด้านสองศิลปินแห่งชาติจรินและจินตนากล่าวว่าระลึกถึงพระปรีชาสามารถขององค์อัครศิลปินทุกครั้งที่ได้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ขณะที่2นักร้องลูกกรุงเสียงดีจากเวทีประกวดร้องเพลงเวทีรางวัลถ้วยพระราชทานสยามกลการณภาดาสุกริตขับร้องบทเพลง Still on My Mind และ Oh I Say ที่เคยขับร้องเฉพาะพระพักในหลวงรัชกาลที่9มาแล้ววิภูกำเนิดดีกับเพลงยิ้มสู้รวมด้วยวรุณีสุนทรีสวัสดิ์คณะนักร้องประสานเสียงการกรุงและกระแตไต่ไม้อ้วนมณีนุชก็นำเด็กๆรุ่นใหม่มาขับขานบทเพลงบนเวทีงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันรุ่นรู้สึกว่าทุกลมหายใจที่เราหายใจไปในบทเพลงตามบทเพลงไปเนี่ยคือเราอยู่ในลมหายใจของพระองค์ท่านไปด้วยเพราะดนตรีแต่ละตัวโน้ตที่ท่านประทานลงมาให้กับพวกเรานั้นเนี่ยมีชีวิตนะคะมีชีวิตที่โลดแล่นมีรอยยิ้มตลอด2ชั่วโมงประชาชนนับพันต่างอิ่มเอมกับบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่าทั้งยังได้รับปฏิทินพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ชื่อภาพพระพลังแผ่นดินเป็นที่ระลึกอีกด้วยโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับขานโดยศิลปินผู้บกพร่องทางสายตาวง S2Sวงดนตรีซียูแบนและแพนเค้กเขมนิดสามารถเข้าร่วมงานได้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.เป็นต้นไป